สองคลิปความสนิทสนมระหว่างสาวแอปทักษอรหนุ่มนนกุลชานนพระเอกหนุ่มรุ่นน้องคล้องแขนกินไอติมคนดูทะลุสามล้านครั้งทำเอาหลายคนกรี๊ดหนักมากเมื่อดาราสาวแอปทักษอรทิมพิธาเจอกันแล้วแถมยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องพิพิมพ์อยู่ด้วยเรียกได้ว่าทำเอาจิ้นหนักมากเลยทีเดียว โดยมีชาวเน็ตตาดีเห็นว่าสาวแอปทักษอ,อนควงหนุ่มคนอื่นมาด้วยที่ไม่ใช่ทิมพิธาซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนนกุลชานนพระเอกหนุ่มรุ่นน้องของแอปทักษอรแถมยังมีชาวเน็ตเห็นว่านานกุลชานนได้ช่วยถือผ้าห่มของน้องตีใหม่เดินเข้างานมาด้วยซึ่งก็ทำเอาแอปทักษอรอทิมพิธาจิ้นแตกเลยทีเดียว ซึ่งวันนี้เราจะพาย้อนไปดูคลิปความสนิทสนมงแอปทักษอรนนกุลชานนพระเอกหนุ่มรุ่นน้องโดยเป็นคลิปที่ทั้งคู่ถ่ายติ๊กตอกเล่นกันโดยคล้องแขนกันกินไอติมแต่สุดท้ายทางด้านนานกุลก็แอบกินไอติมที่ทางด้านแอปทักษออนถืออยู่ซึ่งต้องบอกเลยว่าคลิปนี้มีคนดูทะลุสามล้านครั้งกดไลค์สองแสน